โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยตอนนี้อยู่ใน Minecraft PE เวอร์ชัน 1.17.2 ซึ่งก็เราจะทำการ survival กันเรามีคนร่วมอุดมการณ์อีกหนึ่งคนซึ่งมันก็เป็นมนุษย์คนนึงนั่นแหละนะไม่ต้องใส่ใจเลยมันมากแต่คือเราเกิดบนเกาะล้างเราจะเอาตัวรอดยังไงวะเฮ้ยเตยนั่นมันอะไรที่มันหินอะมันเป็นไอ้นี่มันเกิดตามธรรมชาติอันนั้นอะอะไรมันคืออะไรไม่รู้มันเกิดตามธรรมชาติมันเป็นแบบของมันมีตั้งนานแล้วน่าจะมีกล่องในนั้นอะมึงดูเราเกิดดิต้นไม้ไม่มีสักต้นเลยกูจะร้องไห้แล้วเตยมึงดูข้างหน้ามีไบโอมเห็ดมันไบโอมสวัมนี่หว่าไบโอมที่มีสลามเฮ้ยมันมีแม่มดด้วยนี่หว่าตรงนั้นอะมึงจะได้เลี้ยงแมวอีกรอบละแต่กูจะโดนแม่มดฆ่าดิมันมีตัวเดียวเองเราก็ลุมกระทืบมันไงวันแรกกูจะอุดหินเฮ้ยทำบ้านหินอยู่ดีว่ะเฮ้ยบ้านใต้ดินว่าดูท่าเราจะไม่รอดในคืนแรกนั่นแหละ Holy crap ข้างในนี่มันจะมีของไหมกูอยากรู้แล้วคือเราไม่มีของอะไรเพื่อขุดมันเลยนะโซนขอโซนหน่อยมันต้องมีอะไรทั้งอย่างเฮ้ยไอ้กล่องเตยไหนเจอได้ไงวะเจ็บละมีต้นตีนอะไรบ้างมีหมวกทองมีถามสองอันมีขวานหินแล้วก็มีฟางข้าวโอ้ยขวานหินดีเลยตัดไม้เลยแล้วเราคือเราจะเอาต้นไม้จากตรงไหนอะเราจะไม่ข้ามเรือไปแน่เลยน่าจะไกลว่ะเฮ้ยเราไปขุดแถวบ้านไหมต้นไม้นู่นอะแต่ไม่โคตรไกลเลยว่าเราได้สร้างบ้านอยู่แถวนู้นน่ะเลยแล้วบ้านเราเกิดริมทะเลเลยว่าห่าโอ้ลิชี่เราจะเป็นต้องสร้างบ้านตรงที่เกิดวะเวลาทำแคมป์อะก็มีส่วนแต่ว่าจุดเกิดมันจะแบบถ้าเป็นเวอร์ชันในคอมอันนี้ไม่รู้นะถ้าเป็นเวอร์ชันในคอมคือแบบว่าทุกอย่างที่อยู่ใกล้ๆจุดเกิดอะมันจะโหลดตลอดเวลาไอ้ภูเขาส้นตีนเลยนะเชี่ยเป็นโคสูงซอมบี้ใต้น้ำเกิดแล้วอะไวเวอร์โอ้มันวิ่งตามกูเดี๋ยวมารอให้ไม่เห็นดีเลยเวนโอ้ยคอปเปอร์เต็มเลยอันนี้จะเป็นซีรีส์ Survival ที่บอกว่าค่อนข้างยาวก็คือตอนนี้เนี่ย YouTube มีการกำหนดให้ช่องเราเนี่ยไปทำคลิปให้มันได้ยอดวิวเยอะกว่านี้เลยคิดว่าการจะเล่นแบบอะไรที่มันเป็นแบบหลายๆพาร์ทไปน่าจะช่วยอะไรได้เยอะกว่าอย่างเช่นการที่เราคล้ายๆเหมือนแบบเคยทำเทอร์เรียเซอร์ไวเอ้ยเล่นเทอร์เรียทุยเทอร์เรียเลดเพย์มาก่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าไอคลิปเทอร์เรียพวกนั้นอ่ะคนจะทวงค่อนข้างเยอะแต่ว่าอันนั้นก็ขออุบอิบไว้ก่อนเพราะว่ายังขี้เกียจเล่นอยู่เทอร์เรียแล้วก็ช่วงนี้มหาลัยเปิดเทอมมาด้วยแล้วก็เล่นเท่าที่เล่นได้ก็คือตอนนี้อยากเล่น Minecraft มากกว่าอย่างนี้เพราะว่า Minecraft นี่คือเป็นเกมบุกเบิกที่ทำให้เรามาเล่นก่อนเทอร์เรียอีกแล้วมันก็แนวเดียวๆกันแหละแนวแซนด์บ็อกซ์อะไรอย่างนี้ก็คือไม่อยากเล่น Minecraft แล้วไม่เกี่ยวกับมหาลัยเปิดหรอกใช่มันก็เปิดแหละกูอยากเล่นโต๊ะครับไม่ใช่โต๊ะค่ะ Holy crap คืนแรกเราจะเลี้ยงสัตว์ไปเลยกูไม่เลี้ยงหรอกเรื่องอะไรจะเลี้ยงโอ้หินเลยดีกว่ารีบไม่อยู่แล้วข้างเลยเตยตัดอ่ะอย่าเพิ่งรีบดิมันจะรีบไปไหนแกะเนี่ยเอาไว้นอนดีกว่าเอารอเหล็กมันได้สัก2อันตัดขนมันเอาไว้นอนรู้สึกว่ากูเห็นเหมืองตรงนี้ฮั่นแน่ขอหินหน่อยโอ้โหแม่งมืดตื่นเลยมีเหล็กด้วยหูไหนแต่ว่าของอุปกรณ์มันไม่พร้อมกูได้ไม้มาอย่างเดียวเตยนี่แหละนี่จะเป็นบ้านชั่วคราวบ้านในดันเจียนกูจะอยู่นี่แหละใครจะยังไงไม่รู้กูจะอยู่นี่โต๊ะคราฟกูคราฟอีกอันแม่งเลยขี้เกียจขึ้นแมวข้างบนขออนุญาตทำโต๊ะคราฟอีกอันเฮ้ยนี่มันรีเวอร์ไม่เอาฮึบเจอเหล็กแล้วเหรอทำที่ขุดหินใช่เจอแล้วดีเราจะได้ทำที่ตัดเนื้อแกะไอ้ตัดขนแกะตัดเนื้อมันจะตัดไปทำอะไรทำที่ขุดไม้ก่อนแล้วก็ไปขุดหินแล้วก็ทำด้วยหินไปขุดเหล็กนี่กูขุดมาแล้วเหล็ก1 2เจอกี่อันวะเจอเยอะด้วยโอ้โหได้ที่ขุดเหล็กมาแล้วโอ้โหนี่มันดง Holy ได้มากี่อันเอามาตัดขนแกะก่อนใช่2อันตัดขนแกะได้มาทั้งหมด11อันกองเดียว11อันโคตรเยอะทำเฟอร์แนนซ์ก่อนยังไม่มีเชื้อเพลิงเลยใช้ไม้นี่แล้วกันไม้ธรรมดาขี้ขวานเฮ้ยกูมีฐานอยู่ครับท็อตเลยกูจะล่วงแล้วในนี้ปลอดภัยปะเนี่ยขอลงมาดูหน่อยมืดตื่อเลยเจอเหล็กอีกแล้วรออะไรคนเดียว โอ้โหนี่มันดันเจียนไม่รู้เหรอที่นี่คือบ้านกูวันแรกเอาเร็วไปเปล่าแล้ววันแรกกูหาไดมอนด์แม่งเลยเหล็กมีแล้วเหล็กมันรีบเลยบางคนมันวันแรกแม่งได้นี่แหละเดี๋ยวคุณลงไปข้างล่างเรื่อยๆกูรีบแต่ตอนนี้ต้องการอาหารแล้วอาหารหมดแล้วไม่ใช่หมดอะหลอดเลือดกูหมดแล้วทำเชียร์เลยเชียร์เดี๋ยวแฟนทอมมาตอนกลางคืนเราต้องการขนแกะเอาดาบไม้มาเฮ้ยดาบนี่นี่หว่าดาบหินดาบไม้มาไงวะเนี่ยอัปเดตรอบนี้แม่งดีคือแบบฟอร์จูนอะถ้าใครสำเพื่อใครยังไม่รู้นะที่ขุดฟอร์จูนแล้วพวกเนี้ยคุณเหล็กและเหล็กมันแตกออกมาหลายอันด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากโอ้โหแอปเปิลกูรอดตายแล้วถ้าไม่เอากูจะทำอะไรแอปเปิลทองเชียร์เอามาขนมาได้กี่อัน2อันมีแกะอีกตัวหรือเปล่าฮัลโหลโป่งแกะอีกตัวอยู่ไหนวะนี่ไงกูเจอไอ้กูด้วยเจอไอ้ตรงนี้ไงไอเวนอะไรวะเจอยังเดินผ่านกูนี่แกะขนมันขึ้นแล้วเหรอตัวเมื่อกี้กูเพิ่งตัดไปเนี่ยตัวเดิมนี่หว่าแม่งกินหญ้าปุ๊บขนแม่งงอกเลยได้4อัน5อันเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้แบบหิวชิบหายเลยหิวเจนนี่หิวเฮิบผูกข้าวไล่เวรกูจะตายแล้วเลือดจะหมดตัวตายกูเคยเล่นฮาร์ดคอร์แบบว่ากำลังรอดเลยกำลังรอดอยู่ดีๆกำลังรุ่งเลยขุดแร่มาได้เยอะๆไอ้ห่าสักพักหนึ่งแม่งฆ่ากูคีเปอร์เดินมาข้างๆกูตู้มใครสำหรับใครไม่เคยดูไปดูย้อนหลังได้ซึ่งมีแค่4 พาร์ทซึ่งอันนั้นเป็นไลฟ์สดนะแต่ใครเขาจะอยากดูกูวะพูดแล้วเศร้าไม่ถ้าไม่ใช่เทเลเรียใครทวงเกมอื่นแบนนะช่องนี้แบนนะช่องนี้แบนช่องนี้นักเลงไม่ได้แบนหรอกแต่แบบมันยังไงวะทวงมากเกินไปจอแจ๊ะเชื่อคนทวงได้เหรอวะมีบางทีแบบมาสแปมในไลฟ์สดอะไรเงี้ยเอาเทเลเรียเคยเห็นอยู่แต่ว่าหลังๆไม่ค่อยมีแล้วเพราะกูแบนแต่ตรงนี้ก็มีเหมืองไหนวะโอ้โหยังใหญ่เลยมีสเกลตันด้วยเฮ้ยมันจะมาฆ่ากูช่างหัวแม่มันอยู่ไหนเนี่ยขุดหญ้าอยู่จะทำฟาร์มข้าวไม่มีข้าวกินคือต้องเอาตัวรอดไม่เจอฐานเลยเวนพวกกูต้องฆ่าแกะแล้วล่ะไม่มีเนื้อจะกินเดี๋ยวนั่นมันตัวอะไรตายซะนะโอเคขอเนื้อหน่อยมึงกูจะตายแล้วเพื่อนมึงจะตายได้ไงเนี่ยมึงเกิดหลอดอาหารกูเหลือ1กูวิ่งมากนะเฮ้ยตอนกลางคืนกูรู้แล้วเราทำยังไงให้รอดตกปลาไงฆ่าแมงมุมสัก2 ตัวน่าจะเวิร์กมึงทำเตียงก่อนไหมตอนนี้เดี๋ยวก็ได้เนี่ยจะกลางคืนแล้วนี่หว่ามีเตียงคนละสีเลยสีเทากับสีขาวแต่กูจะย้อมเป็นสีแดงเพราะกูมีดอกไม้เตียงแบบเบสิกพอเตียงสมัยก่อนไมค์ครับมึงคิดดูเอาสีขาวครับออกมาได้เป็นสีแดงเฟอร์แนนซ์ข้าต้องการเฟอร์แนนซ์อยู่ข้างล่างอีกเวนกูต้องกินแอปเปิลใช่ไหมกูไม่อยากกินนะเยอะแยะเดี๋ยวเก็บได้แอปเปิลแมวกูดื้อแล้วเหมืองกูไปไหนเจอละเหมืองอะไรนิดเดียวเองเผานี่แม่งเลยชึบเนื้อแกะมาแดกดิแอปเปิลกินเถอะกูจะตายแล้วจะนอนเลยป่ะหรือว่าจะขุดเหมืองคืนแรกอยากบวกเขาหน่อยอยากได้แมงมุมอ่ะอยากตกปลาเพราะว่าการตกปลามาอยู่รอดมันมีเหมืองใหญ่อยู่มันตามมาดิไหนวะแต่ใหญ่มากเลยนะมึงแบบไม่น่ารอดอะดูทรงนะเลวีแน่เลยไม่ใช่ลึกลงไปใต้ดินปะไม่ตรงนี้ไม่เห็นลาวาไม่ใช่โอ้ยคีเปอร์เวนนอนเลยดีหรือเปล่ายังขอแมงมุมสักหน่อยกูเอาของพวกนี้ลงไปใต้ดินนะเราจะไปอยู่ใต้ดินกันใต้ดินคือที่หลบภัย เราจะไปหลบภายใต้ดินกันข้างบนนี้เราไม่รอดหรอกใช่ไม่น่ารอดแบะเดี๋ยวทำยากเลยดีกว่ายากเลยวะเนื้อแกะสองอันเลือดหลอดอาหารมึงลดมั้งปะเนี่ยไม่ลดเลยกูไม่ได้วิ่งเลยกูวิ่งเลยวิ่งล้วนๆเลยเขาเรียกว่าเล่นแบบประหยัดเลยกูจะตายอยู่แล้วขอทำนี่หน่อยน้ำโอเคครับไอ้เหี้ยทำถังน้ำมาเกินทำมา2อันในเวนฉลาดแล้วเกินกูเฮ้ยเวนทำถังน้ำมา2อันกูจะร้องไห้อะไรเหี้ยนี่เอร้องไห้เดี๋ยวมันเป็นลูกแง่มีเหล็กอีกไหมกูรู้สึกเหมือนมีเหล็กอีกนะตรงเนี้ยมึงขุดไปแล้วเหรอนี่ไงมึงขุดไปแล้วยังไม่ขุดอะไรเลยแล้วมันหายไปไหนอ่ะถ้าไม่ใช่มึงขุดอ่ะไปรู้ไหมมึงนั่นแหละขุดไอสัตว์ไม่ได้ขุดถ้ามีมึงกับกูเนี่ยแล้วใครจะขุดตาฝาดแล้วไปเดี๋ยวเราต้องขุดลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าเราต้องหาแร่เยอะๆคืนแรกกูอย่างน้อยกูต้องได้เลสโตนคืนแรกยังไม่นอนกูห้าวถ่านยังไม่เจอเลยเฮ้ยโอ้โหเหมืองใหญ่ไอ้แฟ้มกูเจอเลวีนเว้ยไหนอยู่ไหนข้างล่างนี้เป็นเลวีนเป็นเหมืองลึกๆลงไปแต่แม่งมืดมากโฮลี่ฟักกิ้งมืดขุดลงมาทางนี้แล้วเจอเหมืองใหญ่เลยก็มันเหมือนที่กูชี้ดูไงมันน่าจะเชื่อมันอ่ะน่าจะเป็นทางลงไปแต่ตอนกลางคืนนี่ขอบู๊หน่อยขอไปบู๊หน่อยสักหน่อยฆ่าตัวตายหน่อยภารกิจซูซายเก็บของก่อนต้องเอาไปบู๊เป็นกำลังใจให้รู้ไปเลยต้องการบวกเอ้ยอีเวนเจ้าใช่ไหมจะพอเท่าทานฮัลโหลแกะไม่มีมอนเตอร์เกิดเลยเดี๋ยวก็มากูไม่ได้ปรับพีทฟูนะอันนี้เล่นแบบอะไร normal ใช่ normal enderman ดีละแล้วกูเล่น hard โอ้ hard อย่าเล่นเลยคืออยากได้แมงมุมนะตัวอื่นไม่ได้อยากได้เลยซอมบี้โอ้ซอมบี้เกาะทองคือเฮ้ยเสียงแมงมุมอะไรวะได้อะไรบ้างนอกจากเลเวลไม่ได้เลยอุ้ยเกาะทองเราจะกันเล่นตั้งกันเราไปหามึงอุ้ยได้แครอทด้วยโอ้โหเราตายแล้วมีของกินแล้วไหนสเกลิตันจะตายไหมเนี่ยอย่าให้มันยิงโอ้ยจะวัดใช่ปะกูเล่นวาโลมาแล้วอุ้ยไอชิบหายตายไปแล้วไปด้วยมึงก็เกิดใหม่ขอหน่อยเดี๋ยวมึงก็เกิดใหม่โอ้ดิทางเข้าบ้านเราอยู่ไหนวะตรงซ้ายๆหาไม่เจอแล้วไม่ได้เกาะอะไรมาวะเนี่ยอะควาอินฟินิตี้คืออะไรหายใจได้น้ำหรอต้องลองอุ๊ยใครเผาทองแดงไว้ทองแดงนี่มันทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้เลยกูไม่ได้ทำเก็บไว้พอมันทำประโยชน์ในอนาคตได้เอาเลเวลมีแครอทแล้วรอดแล้วเว้ยไปปลูกแดกทำอะไรได้วะคอปเปอร์ทำสายล่อฟ้าแค่นี้เหมือนทำอย่างอื่นได้อีกมั้งอันนี้ไม่รู้สเกลแต่กูไม่มีอะไรจะขุดไงว่าขุดทองแดงต้องทำมินิโล่กูขอโล่สักหน่อยสู้สเกลิตันไม่ได้ไม่มีโล่เดี๋ยวตายโอเคแค่นี้ก็เหลือเฟือละโล่แล้วคือประเด็นคือยังไม่เหมือนในคอมแบบคลิกไอ้นี่ไม่ถือมันได้วะในคอมมันถือท็อตในอีกมือได้ด้วยอันนี้ต้องกดย่อเฮ้ยแมงมุมพายุหลังคาตกลงมาทะยามองขี้ขวาไม่กันเว้ยปกติเป็นในคอมขี้ขวากันเวอร์ชันคอมอันนี้เวอร์ชันเบล็อกหรือไม่ครับ PE นั่นเองแมงมุมขยุ่มหนังหมาอุ้ยได้2อันพอดีเลยได้ที่ตกปลาละทำไมเรารวยจังวะเปิดมานิดเดียวจะรวยละเฮ้ยมึงทำโลได้ด้วยหรอใช้เลข1อันอร่อยคีเปอร์อย่าขออย่างเดียวใครก็ได้ที่ไม่ใช่คีเปอร์ ยิงกูเฮ้ยระวังระเบิดยิงกู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 เอ้าให้มันโฟกัสเฮ้ยโดนเอ้ยของแน่กูล่อให้เป็นไงล่ะก็ดูเจอแมงมุมอีกตัวแล้วแต่ว่าคีเปอร์มันเยอะเยอะจัดเลยแถวเนี้ยเฮ้ยโอ้โหใส่เกาะทั้งตัวเอาดิอุ้ยได้ธนูไม่เอาอย่าระเบิดไม่เอาพี่ไม่ชอบนะน้องนะพี่ไม่ชอบนะน้องนะทุกคนรู้ไหมว่าการกระโดดตีเป็นการทำให้ติดขี้จริงเหรอใช่กระโดดตีอย่าติดขี้ผมมองมันแหละจริงมันติดขี้เวลากระโดดแล้วตีแล้วที่มันมีแบบไอ้นี่กระจายออกมาคือติดขี้อุ้ยได้กางเกงมาด้วยนี่อะไรเนี่ยบาร์สโปรเทคชั่นโอ้โหวันแรกได้ธนูได้อะไรมาเต็มเลยอะไรมันจะดีขนาดนี้ที่ตกปลา2 อันแล้วด้วยตอนเนี้ยเอามา5 อันเลยนั่นคือแบบไอ้อะไรวะมีธนูเอ้ยมีเชือก4 อันที่มันได้จากแมงมุมมี4 อันก็ทำที่ตกปลาได้2 อันใครทำคีเปอร์ระเบิดกูไอเวนกูพยายามล่อนะเจอแมงมุมตัวละซอมบี้เยอะจังวะขอเนื้อเน่าหน่อยเฮ้ยซอมบี้เด็กโอ้ไม่เอาซอมบี้เด็กนะกลัวเฮียดอบไข่ด้วยคลิกไวกว่าเยอะวันแรกล่าของในการตีมอนนี่มันก็ไวนะแต่ส่วนมากไม่มีใครอยากสู้มอนเตอร์เฮ้ยคีเปอร์ไม่เอาน่ะกระโดดตีเฮ้ยกระโดดตีกระโดดตีเฮ้ยระเบิดไม่ทันแทนกูจะได้ของแล้วหน่อยกูเห็นสเกลิตันสเกลเกาะเล็กแม่งแทบไม่มีอะไรเกิดเลยเกาะอย่างเล็กอ่ะเป็นศาสตร์ที่เกิดที่กากมากเกิดได้ส้นตีนเลยที่เกิดกูเนี่ยเดี๋ยวต้องไอ้นี่แหละเอาไม้เยอะต้องการไม้แถวนี้ปลอดภัยแล้วมั้งเคลียร์หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่งก็เกิดใหม่ทำอะไรกูไม่ได้หรอกพวกนี้มันกระจอกมีโล่อันเดียวกูรอดทั้งชาติละถ้าไม่หาคนมาเล่นด้วยนี่กูคุยกับคนดูคนเดียวแบบว่าเปื่อยนะเว้ยเหงาเลยถูกเป็นลงพีนะโอ้เก่าเลยเอาซะเก่าเลยเขายังแคร์ดูอ่ะไม่รู้ไม่ได้ดูสมัยหนุ่มๆเว้ยอุ้ยกูก็นึกว่ามึงมาตีกูแมงมุมกูอยู่เท่าไหร่วะนะกูสมัยหนุ่มๆคำมาจากมึงล้วนๆเลยเฮียมึงเอามาจากไหนวะสมัยหนุ่มๆน่ะคิดเองระดับกูไอ้ควายไอ้เหี้ยสมัยหนุ่มๆไอ้เหี้ยเหมือนมึงแก่มากโฮลีโมลีเฮ้ยรวยไม้แล้วมั้งเนี่ยแซปลิงตกเต็มเลยแซปลิงเฮ้ยโหกักโอ๊กเต็มเลยจริงๆจะเอาไอ้แบงค์มาเล่นด้วยก็ได้นะแต่ว่าแบบมันสร้างบ้านแบบกูสร้างไอ้นู่นไอ้นี่มันก็บอกไม่สวยเพราะมันไม่สวยมันไม่มีศิลปะพวกมึงมันไม่มีศิลปะเฮ้ยเจอถ่านว่ะโว้นี่เอาเลยอยากได้ถ่านอ่ะที่มันแรกที่หนึ่งเป็นดงเลยแต่คือแบบไม่มีไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะไม่มีที่ขุดกูมีนั่นน่ะใต้นั้นน่ะมีรูอยู่ของชอบเลยถ่านตัวเก็บเร็วได้เยอะกูจำทางกลับบ้านไม่เคยได้เลยมันไม่ใช่บ้านหรอกเขาเรียกว่าซอกหลืบจำไม่เคยได้อยู่อย่างเนียนอ่ะมันเนียนมากเลยเพิ่มเก็บของได้ที่ตกปลาแล้วได้ธนูเลยได้มาเต็มเลยต้องการอะไรวะนี่อย่าเพิ่งเผาดิไอเนี่ยเอาอะไรมาเผากินดีกว่าเผาเล็กต่อเผาไม้ดีป่าวะอยากเผาไม้คิดไปคิดมากูอยากเผาไม้เหมือนกันนะเผาไม้ทำลายป่าถ้าผ่านแล้วทีก็จะไปลงเหมืองกูได้ที่ตกปลาแล้วเพื่อนเอาสโตนโฮมาสิที่ตกปลาได้มาแล้วเอาป่ะเอาเด็ด แต่ไม่มีเอนชานไม่มีอะไรนะไม่เหมือนโลกที่เราเคยเล่นนะแต่เราต้องตกแหละได้อะไรเอนชานบ้างแหละจุดไหนอะทำเสร็จแล้วข้างบนอะตกปลานี่เป็นอะไรที่หนุกมากและต้องการสักคนที่ you want me to ไม่ได้อย่าร้องเพลงตัวเองเดี๋ยวเขารู้ว่ากูเป็นใครยิ่งดังๆอยู่พูดเหมือนจะมีคนดูอะแต่เป็นไปได้นะตอนทำคลิปแรกๆสมัยก่อนไม่มีคนดูคลิปละ10-20คนลงไปเรื่อยๆคนจะมาเองเราต้องดื้อทำต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ดื้อมันจะไม่มีนี่คือคำสอนของข้าเองพูดเหมือนมึงลงคลิปบ่อยอะไม่บ่อยไม่มีความบ่อยเลยติดเล่นเกมอื่นไงต้องการสโตนโฮสโตนโฮสโตนโฮไม่ได้เอาหินมาเป็นไม้ก่อนแล้วกันทำเป็นไม้ทุกคนรู้ไหมว่าน้ำเนี่ยมันกระจายได้4บล็อก1 2 3 4อย่างนี้เลยมันกระจายได้4บล็อกความชุ่มชื้นเนี่ยแต่ว่าเราแนะนำที่แนะนำที่ดีที่สุดนะรู้สึกเหมือนว่าถ้าห่างกันเนี่ยมันจะโตไวกว่าถามว่ารู้ได้ไงเคยไปดูคลิปยูทูบเบอร์เขาเล่นแล้วเขาเหมือนเขาบอกว่าถ้าวางแบบห่างกันเนี่ยวางแบบห่างกันอย่างเงี้ยมันจะโตไวกว่าทำแบบเหมือนของพวกหมู่บ้าน NPC อ่ะที่มันวางห่างๆกันอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่เวิร์กกว่าแต่จริงๆอ่ะมันกระจายได้4บล็อกเลยแล้วแต่ว่าเราจะเอาจำนวนหรือว่าเราจะเอาความสวยงามประมาณนั้นแหละแต่คือถ้าเอาให้ทางที่ดีนะถ้าจะให้มันโตถ้าจะให้มันโตก็ทำแบบนี้น่าจะดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือนี่เดี๋ยวทำให้ดูอันนี้จะเป็นฟาร์มใหญ่ๆอยู่ซักตรงนี้ถ้าเราไม่พอใจเดี๋ยวเราค่อยขุดออกมันจะลามได้ประมาณนี้เลย1 2 3 4ก็1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ประมาณนี้แล้วเราก็นับตรงนี้ได้ด้วยประมาณนี้แหละเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเลยที่มันสามารถลามได้คืออุ้ยอ๋อชิบหายพังไวโพดสักครู่ขอทำอีกอันหนึ่งก่อนมันไม่พอแดกโอเคนี่ประมาณนี้ซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าไม่ได้เล็กนะคือมันใหญ่มากและได้ผลผลิตเยอะมากด้วยแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะโตช้าใช่อันนี้คือโตช้าก็คือรู้สึกเหมือนแบบว่าถ้าเว้นพื้นที่ให้มันห่างๆกันหน่อยเนี่ยมันจะโตได้เยอะมากแต่พื้นที่จริงๆน้ำบล็อกเดียวเนี่ยเราสามารถปลูกมันได้เท่านี้เลยเก็ตไหมเนี่ยเห็นป่ะตรงเนี้ยมันชื้นแล้วก็คือพื้นที่แค่นี้สามารถทำผลผลิตได้เยอะมากแต่ว่าอันที่เวิร์กกว่าเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นนี้แล้วก็อย่างคือแม่งสวยงามกว่าด้วยประมาณนั้นแหละส่วนน้ำอินฟินิตี้ทำยังไงเราต้องมีน้ำอย่างน้อยน้ำอินฟินิตี้เนี่ยเราต้องมีน้ำ2กระป๋องหรือไม่ก็แบบมีกระป๋องเดียวอ่ะแล้วเราต้องใช้พื้นที่4บล็อกหรือไม่ก็พื้นที่แบบยาวๆก็ได้เฮ้ยเตาอย่าเพิ่งขาดเตาแล้วก็ปักไปตักน้ำมาจากแหล่งน้ำอ่ะวางมุมนี้แล้วก็วางอีกมุมนึงมันก็จะเป็นน้ำอินฟินิตี้คือเราตักตรงไหนเนี่ยน้ำมันก็จะแพร่ออกมาได้เรื่อยๆหรือใครจะทำเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้เป็นทางยาวๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะต้องตักตรงกลางระหว่างนี้น้ำอินฟินิตี้จะมีแบบ2แบบให้ทำเป็นแบบนี้กับอีกแบบจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วจะเวิร์กสุดหรือไม่ก็แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็เวิร์กซึ่งจะเป็นแบบแค่3บล็อกพอเราตัดตรงกลางเนี้ยมันก็จะไหลลงมาเนี่ยก็คือน้ำอินฟินิตี้ประมาณนั้นอันนี้ก็คือทำได้เรื่อยๆตักได้เรื่อยๆน้ำไม่หมดน้ำมันจะชนกันเรื่อยๆซึ่งดีแล้วที่เขาไม่ทำการแบบว่าทำให้ตรงนี้มันกลายเป็นไม่แก้บั๊กตรงเนี้ยซึ่งเป็นอะไรที่ดีแล้วเพราะว่ามันต้องมีบางคนที่แบบเล่นสกายบล็อกอะไรนี้มันจำเป็นต้องใช้เพราะว่าน้ำมันมีจำกัดชึบตอนนี้เราก็ปลูกแครอทปลูกข้าวที่เราได้มาแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างคือเริ่มเละละนี่คือทำมาหากินอย่างเดียวเลยล้วนๆเลยแฟมตกปลาไปยังวะเดี๋ยวมึงลงเหมืองอยู่ตัวเดียวแต่ปลาเปล่าโอ้แดกไม่ได้เลยแดกแล้วหลอดอาหารมันขึ้นปะเด็กเพชรดิไม่น่าขึ้นมั้งถ้ามันขึ้นนี่ก็ดีนะเพราะว่าเรากินนมแก้ได้ถ้ามีบัวแต่เราไม่มีบัวไปขุดเหล็กกับถ่านมาแล้วในดันเจี้ยนอันนั้นน่ะลงไปขุดมายังอันนิดเดียวเองเจอเหล็กกับถ่านแค่นั้นเองเหรอเดี๋ยวลองไปลงตรงที่มึงขุดดูบ้านเนียนมากหาไม่เจอเลยป่ะอุ้ยขนมปังแอบแดกด้วยไอ้นี่ก็เผาแต่คอปเปอร์เฮ้ยมีเสียงซอมบี้ขออันนี้ก็ทำเป็นโอ้เสียงใกล้มากอะทำเป็นบนมิวแล้วกันใต้ดินมั้งฮึบ แปะ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 ไก่เดินมาหาเลยถือเมล็ดซีดอยู่อย่ายุ่งเข้าใจไหมอย่ายุ่งเดี๋ยวเราทำบนมิวแล้วเราก็ยัดให้แครอทมันรีบโตเดี๋ยวแม่งพังโอ้โหนี่มันโตแล้วนี่โตเต็มสุดขีดเลยโอเคเราได้มา2อัน4อันเลยโอ้โหมีแครอทกินละปอดตายละฮึบอันนี้ให้มันโตไวๆนะแกะเจ้าจงสังเวยชีวิตเจ้าเพื่อให้คารอดเห็นไหมกระโดดตีติดขี้ทีเดียวตายเลยใครบอกกระโดดตีไม่ติดขี้ไม่มีไปไหนอะขุดเหมืองหรอขุดเหมืองที่มันขุดลงมาใต้บ้านมันนะต้องลงไปดูละเก็บของกันมึนซอมบี้เสียงใกล้เวอร์ชึบ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 ที่ขุดมาสิมีเหล็กอีกไหมเหล็กไปไหนหมดอ่ะแฟมเอาไปเอาเหล็กไปไหนหมดอ่ะก็มีเท่านั้นอ่ะแสดงว่ากูคาบออกคาบผิดกูไปคาบถังนี่หว่ารู้สึกเหมือนไม่เป็นไรกูได้มาเยอะเลยเตยน้องห่วงเหล็กอ่ะรอได้ฟอร์จูนหน่อยได้เยอะกว่านี้ข้างล่างนี้มีอะไรขอดูหน่อยฮึบฮึบมีแต่หัวโป๊กกูจะลงกดเป็นอะไรลงไปไม่เอาเลยเธอเอาน้ำลงไปเลยนักเลงพอจะขึ้นไงก็น้ำขึ้นมาเหมือนเดิมนี่คนฉลาดเขาทำกันขอดูหน่อยสิมีอะไรมั่งเฮ้ยมีลาวาด้วยมีลาวาดีใจทำไมเนี่ยแค่ลาวาลงไปข้างล่างหน่อยโอ้โหลงน้ำแล้วมันสว่างสวยจริงๆในนี้มีอะไรวะโอ้โหดันเจียนอาจจะมีไดมอนด์ก็เป็นได้รออาหารจะไอ้นี่อยู่แล้วโอ้กูว่าเราเจอดันเจียนใหญ่เลยนี่มันรวยใหญ่ดิเลวีนะไม่ใหญ่ได้ไงมืดมากขอท็อตมั่งไม่ได้ท็อตใจจะขาดเฮ้ยทางข่าวตกใจเลยสะดุ้งเลยโอ้ยทานเยอะมากอุ้ยอุ้ยจะตายรออาหารแฟมไม่เลยกินเมาแฟมกูจะนำขึ้นไม่ได้โอ้ยฮัลโหลฮัลโหลกูจะตายจำทางเพื่อนไม่กูจะไม่ยอมตายที่นี่มีอะไรกินปะมีเนื้อแกะอันหนึ่งยังดังแล้วขอหน่อยแต่กูจะตายแล้วฮึบโยนหน่อยเกือบแล้วแล้วมันเจ็บอะไรวะก็หลอดอาหารหมดนะเราว่าไปหาอาหารก็เถอะกูไปตกปลาดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งลงเมืองเลยคิดเหมือนกันเฮ้ยเราถังน้ำตักจับปลาได้เลยนะเว้ยรู้เปล่าได้ยากเลยต้องลองไม่รู้ไม่เคยทำไม่เคยลองละจะลองละเดี๋ยวที่โตแล้วสบายใจเนื้อซอมบี้มาทางชีวิตละเฮ้ยทำไมปลาเรืองแสงอะแมงกะพรุนเฮ้ยทำไมมันเรืองแสงไม่เคยเห็นเวอร์ชันใหม่เหรอขอค่าหน่อยค่าได้อะไรแมงกะพรุนหรือปลาหมึกวะปลาหมึกได้อะไรอะได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยตรงนี้ไม่มีเหล็กอีกจับสิเอ้าจับปลาดิจับเอ้าปลาหายเอาถังจับปลาไม่ได้คือเอาถังคลิกที่ปลามันหายไปนะแต่คือกูไม่ได้ปลาเข้าตัวกูได้ยินเสียงซอมบี้ชัดมากได้แล้วจับได้แล้วแต่ไม่รู้จะเอาไปเผายังไงนี่คือจับมาต้องทำไงต่ออ๋อก็จะได้ปลาเป็นแบบนี้แล้วก็ตีมันใช่ไหมเอ้าได้กระดูกด้วยสวยกูรู้สึกว่าการจับปลาลงไปตีแม่งง่ายกว่าเยอะเลยนะแต่ว่านี้แม่งแค่มีโอกาสได้ของเร็วๆสิฮึบนี่เลยยังไม่ได้ของอะไรแต่ปลาขนาดนั้นดีแล้วเราต้องการอาหารเฮ้ยกูได้กับดักมาเอามาทำแปะเลยวะกินปลาแล้วฉลาดพยะ เมื่อไหร่โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็คงจะไม่มีอะไรขอตัวไปหาอาหารก่อนสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับบ๊ายบายครึ่งชั่วโมงละพาร์ทละครึ่งชั่วโมงพอ